ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีผลไม้มากมายหลายชนิดมีรสชาติดีและมีให้บริโภคได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ผลไม้ของไทยยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวต่างประเทศที่ได้เคยริมรสผลไม้ไทยจนเป็นที่ติดอกติดใจและบอกกล่าวกันต่อๆไปจึงทำให้มีการส่งออกผลไม้ไทยเพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภคชาวต่างประเทศตลอดปีตามฤดูกาลของผลไม้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยไม่น้อยทีเดียวในปัจจุบันเกษตรกรพิถีพิถันต่อการปลูกผลไม้มากมีการคัดเลือกพันธุ์ที่มีความนิยมสูงให้ผลผลิตที่ดีมีการจัดการสวนผลไม้ทั้งการบำรุงรักษาการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพรวมทั้งการตัดแต่งกิ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สวนผลไม้มีความสมบูรณ์ติดดอกออกผลให้ผลผลิตที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการตัดแต่งกิ่งไม้ผลนั้นเพื่อประโยชน์ของต้นไม้ซึ่งมีหลายประการด้วยกันคือการตัดแต่งกิ่งให้มีรูปทรงและลักษณะต้นตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดผลดีต่อการออกดอกออกผลของต้นไม้รวมถึงการปฏิบัติดูแลรักษาที่สะดวกในเรื่องอื่นๆเช่นการใส่ปุ๋ยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวอีกด้วยการตัดแต่งกิ่งยังช่วยรักษาสมดุลของปริมาณน้ำที่พืชได้รับกับการระเหยให้พอดีกันพืชจะไม่ขาดน้ำและไม่ใช้น้ำมากเกินไปการตัดแต่งกิ่งเพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแรงของลำต้นให้สมดุลไม่โน้มเอียงหรือรับน้ำหนักมากเกินไปจนทำให้กิ่งฉีกหักหรือลำต้นโค่นล้มได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการตัดแต่งกิ่งคือการป้องกันการนำเอาอาหารที่ปลูกได้จากใบไปเลี้ยงกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เพื่อที่อาหารจะถูกนำไปหล่อเลี้ยงกิ่งที่เราเลือกไว้ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ช่วยให้กิ่งมีการเจริญเติบโตออกดอกติดผลมากขึ้นและติดผลทุกปีไม่มีเว้นต้นผลไม้ที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งจะให้ผลที่กระจายทั่วกันทั้งต้นผลโตสม่ำเสมอมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันมีคุณภาพดีทำให้ขายได้ง่ายในราคาเดียวกันจะเห็นได้ว่าต้นผลไม้ที่มีการตัดแต่งกิ่งจะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการตัดแต่งกิ่งไม้ผลเพื่อผลผลิตที่ดีต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งชนิดแรกคือกรรไกรตัดแต่งกิ่งจะใช้กับกิ่งที่มีขนาดเช่นผ่าศูนย์กลางไม่เกินครึ่งนิ้วและจะเป็นการตัดแบบให้ชิดโคนกิ่งและไม่ให้มีเศษเหลือโดยใช้ใบมีดด้านแบนแนบกับกิ่งที่จะเอาไว้คมสันหนาของกรรไกรอยู่ด้านกิ่งที่เราจะตัดทิ้งการตัดควรให้มีผิวหน้าตัดที่น้อยที่สุดแต่ถ้ากิ่งมีขนาดเกินกว่าครึ่งนิ้วเล็กน้อยก็ให้ใช้กรรไกรคว้านโดยรอบกิ่งแล้วใช้มืออีกข้างนึงโน้มปลายกิ่งที่ตัดไปในทิศทางที่มีคมมีดด้านบางกดอยู่จนกิ่งขาดออกการตัดด้วยเลื่อยตัดแต่งกิ่ง
มักจะใช้กับกิ่งขนาดใหญ่มีวิธีการตัดตามลักษณะของกิ่งคือกิ่งเอ็นกิ่งที่ตั้งตรงและการตัดแบบชิดลำต้นการตัดกิ่งเอ็นนั้นถ้าตัดไม่ถูกวิธีแล้วจะทำให้กิ่งฉีกเป็นแผลยาวดังนั้นการตัดกิ่งเอ็นนี้ให้เลื่อยด้านล่างของกิ่งเข้าไปใน1ใน3ถึงครึ่งหนึ่งของกิ่งแล้วจึงเลื่อยด้านบนของกิ่งไปในตำแหน่งที่เลยจากรอยเลื่อยด้านล่างไปทางปลายกิ่งเล็กน้อยเลื่อยจนขาดแล้วแต่งแผลให้มีผิวหน้าตัดเล็กที่สุดการตัดกิ่งเอ็นแบบชิดลำต้นเพื่อไม่ให้มีส่วนของกิ่งที่เหลืออยู่ติดกับลำต้นให้ตัดกิ่งเอียงนั้นห่างจากลำต้นเล็กน้อยตามวิธีการตัดกิ่งเอียงก่อนแล้วจึงตัดชิดลำต้นก่อนการตัดให้พิจารณาดูมุมด้านบนและมุมด้านล่างของกิ่งที่จะตัดแล้วหาจุดแบ่งครึ่งมุมทั้งสองไว้จุดแบ่งครึ่งมุมนี้จะเป็นแนวที่จะใช้เลื่อยตัดการตัดตามแนวแบ่งครึ่งมุมนี้จะทำให้เกิดรอยแผลเล็กที่สุดและเยื่อเจริญจะงอกมาหุ้มแผลได้อย่างรวดเร็วการตัดกิ่งตั้งตรงนั้นจะต้องเลื่อยบากป้องกันการฉีกก่อนและให้ตัดในลักษณะเป็นมุมเฉียง45องศาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขังบริเวณรอยแผลที่ตัดซึ่งจะทำให้เกิดการเน่าขึ้นสำหรับจุดที่ตัดนั้นควรให้ตำแหน่งของตาบนสุดอยู่ต่ำกว่ารอยตัดด้านล่างเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเน่าลุกลามจากแผลมาที่ตาถ้ากิ่งตรงมีความยาวมากให้ถอนลงมาเป็นระยะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกิ่งอื่นๆและผู้ตัดและเมื่อมีการตัดแต่งกิ่งจนเกิดแผลแล้วก็ให้ใช้ยาประเภทปฏิชีวนะหรือปูนแดงทาให้ทั่วรอยแผลเพื่อป้องกันไม่ให้แผลเน่าและลุกลามต่อไปการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นมีทรงพุ่มตามต้องการจะตัดแต่งกิ่งกับไม้ผลขนาดใหญ่เช่นมะม่วงมะขามทุเรียนลิ้นจี่ลำใหญ่เป็นต้นการตัดแต่งเลี้ยงส่งพุ่มนี้ควรตัดระยะที่ต้นไม้ยังมีอายุน้อยอยู่แบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันคือแบบมีกิ่งนำแบบนี้จะมีรูปทรงคล้ายพีระมิดหรือทรงสามเหลี่ยมโดยต้นไม้นั้นจะมีกิ่งนำหรือยอดเดิมตั้งตรงอยู่เราจะตัดแต่งเลี้ยงกิ่งแขนงที่แตกจากลำต้นในระดับต่างๆกันจากโคนต้นไปยังยอดคนละทิศทางโดยรอบสลับกันไปการไว้ทรงพุ่มแบบนี้จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกิ่งจะกระจายทั่วทั้งต้นรับน้ำหนักผลได้ดีอีกแบบหนึ่งคือแบบทรงแจกันหรือเรียกว่าแบบเปิดศูนย์กลางโดยการเลี้ยงลำต้นให้อายุประมาณ 4-6 เดือนและมีความสูงของลำต้นตามความต้องการแล้วให้ตัดยอดออกและให้แตกกิ่งแขนงด้านข้างในตำแหน่งใกล้เคียงกันสัก 3-4 กิ่งโดยให้ออกคนละทิศทางกิ่งแผ่ออกกว้างสะดวกต่อการพ่นยาปราบศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวผลแบบสุดท้ายคือการตัดแต่งกิ่งแบบไม่มีกิ่งนำหรือแบบพีระมิดแปลงโดยการปล่อยให้มีกิ่งยอดหรือกิ่งนำประมาณ 2-3 ปีจึงตัดยอดทิ้งแล้วเลี้ยงกิ่งขนาน 3-6 กิ่งด้านล่างให้แต่ละกิ่งห่างกัน 6-12 นิ้วคนละทิศทางโดยรอบการไว้ทรงพุ่มแบบไม่มีกิ่งนำนี้จะทำให้เป็นทรงพุ่มที่มีง่ามกิ่งที่แข็งแรงดีกว่าทรงแจกันการกระจายของผลและการรับน้ำหนักผลได้ดีสะดวกต่อการปฏิบัติดูแลรักษาThank you.
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลควรตัดแต่งทันทีหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นและคอยดูแลตัดแต่งตลอดปีโดยตัดกิ่งเหล่านี้ออกคือกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้างที่เจริญตั้งขึ้นและอยู่ในพุ่มให้ตัดออกกิ่งไขว้คือกิ่งที่ชี้ผิดทิศทางและไม่ชี้ออกนอกทรงพุ่มในลักษณะไขว้กับกิ่งอื่นทำให้เสียรูปทรงทรงพุ่มทึบบังแสงและไม่มีการถ่ายเทอากาศกิ่งซ้อนทับคือกิ่งที่เกิดขึ้นในตำแหน่งใกล้เคียงกันชี้ออกไปทางเดียวกันทำให้พุ่มแน่นทึบและไม่ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงควรตัดออกกิ่งหนึ่งโดยเลือกกิ่งที่ไว้ให้มีความสมบูรณ์มีขนาดและตำแหน่งใกล้เคียงกับกิ่งอื่นๆในระดับเดียวกันกิ่งแซมคือกิ่งที่เกิดในระหว่างตำแหน่งของกิ่งใหญ่ๆ ให้ตัดออกกิ่งที่เกิดใกล้ปลายกิ่งหรือยอดมักจะมีกิ่งแตกออกมาเป็นกระจุกให้เลือกตัดเหลือไว้สัก 2-3 กิ่งรวมทั้งต้นที่ถูกลมพัดยอดเอียงหรือต้นที่สูงเกินไปเพื่อลดแรงปะทะของลมนอกจากนั้นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่โดนแมลงทำลายกิ่งที่ฉีกหักเสียหายเนื่องจากการรับน้ำหนักหรือเกิดจากลมปะทะรวมถึงกิ่งที่มีกาฝากเกาะอาศัยให้ตัดออกด้วยหลังจากการตัดแต่งกิ่งแล้วต้นไม้จะมีพุ่มโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดีลดการเป็นโรคและแมลงเข้าทำลายมีทรงพุ่มที่สวยงามสมบูรณ์แข็งแรงทำให้การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้อย่างสะดวกการได้ตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะมันเป็นผลที่ดีเพราะว่าตัดไปแล้วนะแต่มันทำให้ต้นโปร่งนะอีกอย่างนึงพี่ไอ้เผือกเพี้ยหอยอะไรมันก็จะไม่เกิดหากว่าเราปล่อยให้มันกิ่งแห้งเต็มต้นเนี่ยมันจะพายแห้งไปตลอดเลยแล้วมันจะพายกิ่งดีเสียไปด้วยแล้วโรคเลิกก็เข้าเยอะอันนี้รักษายากหากก็แต่งกิ่งโป่งเนี่ยรักษาง่ายฉีดยาก็เข้าเพื่อกิ่งน้ำค้างกิ่งในต้นเนี่ยจะเอาไว้ไม่จะต้องลุออกทั้งหมดน่ะเพื่อกิ่งที่ไม่ได้โดนแสงแดดอะไรเนี่ยเป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยอะไรเนี่ยแล้วยิ่งกิ่งกระโดงนี่เอาไว้ไม่ได้เลยในต้นมันจะมีกิ่งกระโดงพุ่งปรี๊ดปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ก็ไม่มีผลอะไรมันจะไม่มีลูกมีกิ่งนี้ไม่มีลูกต้องตัดทิ้งหมดก็ทั้งปีอันนี้ต้องดูแลแต่ละชุดเลยเนี่ยพอเก็บเนี่ยชุดนี้เก็บเสร็จก็ต้องดูตัดแต่งกิ่งนะมีเวลาก็ต้องดูตัดแต่งกิ่งผลผลิตถ้าเกษตรกรดูแลและมีการจัดการสวนผลไม้อย่างถูกวิธีมีการตัดแต่งกิ่งเป็นประจำจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมีปริมาณมากตามความต้องการของผู้ปลูกและผู้บริโภค